ช่วง5ทุ่มที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งตำบลบ้านจัดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพบกลุ่มควันจำนวนมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งระดมฉีดน้ำพบต้นเพลิงมาจากห้องนอนภายในบ้านใช้เวลาประมาณ30นาทีสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ผู้ก่อเหตุคือนายจักรพงศ์อายุ33ปีลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งวิ่งออกมาพร้อมขวดน้ำมันพืชคาดว่าใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเอาไว้โดยเมื่อ2เดือนก่อนนายจักรพงศ์เคยเมาอาละวาดขับรถเก๋งชนรั้วบ้านจนแม่ต้องหนีไปอาศัยอยู่บ้านญาติครั้งนี้คาดว่าเกิดอาการคลุ้มคลั่งหลอนยาจุดไฟเผาห้องนอนตัวเองเบื้องต้นแจ้งข้อหาวางเพลิงทรัพย์สินให้เสียหายและวางเพลิงเผาทรัพย์ของตนเองเป็นภัยต่อสังคมเพื่อนบ้านจึงนำตัวดำเนินการตามกฎหมายต่อไป